ติ้งน้องติ้งน้องสวัสดีค่ะสิ้นปีงบประมาณเมื่อวาน30กันยายน2564วันนี้1ตุลาคม2564ยินดีต้อนรับทุกท่านที่กำลังอยู่บ้านเงาๆให้มาเปิดช่องนี้นะคะท่านใดที่ชอบผ้าไหมแล้วก็เดินทางมาไม่ได้ไกด์แพทส่งถึงบ้านมาแล้วกว่า60กว่าจังหวัดทั้งประเทศไทยไม่ต่ำกว่าไม่รู้กี่ร้อยผืนแล้วนะคะด้วยความที่ท่านเดินทางมาไม่ได้ตั้งแต่ต้นปีที่ไกด์แพทพาช้อปปิ้งตลาดนัดผ้าไหมทุกท่านก็เลยอยากได้ก็เลยกลายเป็นแม่ค้าออนไลน์โพสต์ขายมาและที่สำคัญค่ะมีการขับเคลื่อนแม่ค้าออนไลน์ก็ได้นำผ้าไหมจากร้านค้าที่เป็นราคาส่งมาช้อปปิ้งเบาๆให้คุณผู้ชมมากกว่าหลายร้อยผืนแล้วเนาะซึ่งผืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสายด่วนมาเมื่อวานเลยค่ะพี่ผ้าไหมแพทยังอยู่ที่บ้านไหมอ๋อมีเพราะว่าตอนนี้แม่ค้าจะฝากไว้ที่ไกด์แพทได้เนื่องจากว่าคุ้นเคยสนิทกันแล้วค่ะจะฝากไว้ที่บ้านเลยว่าสามารถที่จะให้คุณผู้ชมที่ตัดสินใจช้านะคะยังเก็บไว้อยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นผ้าคลุมไหล่ที่ไกด์แพทนำไว้นะคะยังมีอยู่อีกหลายผืนก็สองผืนนี้ที่น้องไกด์ที่น่ารักค่ะเป็นแฟนคลับพี่แพทโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเราคิดว่าน้องแค่กดติดตามให้ก็เป็นกำลังใจแล้วแต่รับชมค่ะแล้วก็อุดหนุนหลายครั้งเลยซื้อไปแล้วครั้งที่แล้วตั้ง4ผืนครั้งนี้ก็อีก2ผืนบอกว่าสายด่วนค่ะเจ๊ส่งให้น้องด่วนได้ไหมเพราะคุณพ่อจะนำไปให้เป็นของขวัญหรือคุณแม่เนี่ยค่ะของขวัญผู้เกษียณอายุราชการในวันที่2กันยาเราบอกว่าทันแน่นอนเลยค่ะส่งไปแล้วเมื่อวานนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านถ้ามีเวลาว่างคิดถึงไกด์แพทจัดให้ทุกแบบผ้าไหมสุรินทร์ทุกรูปแบบเพราะว่าไกด์แพทรู้จักร้านค้าทุกร้านค้าที่เป็นร้านค้าส่งแล้วเป็นราคาเบาๆนะคะเป็นค่าทำงานค่าตัดต่อเล็กน้อยไม่ต้องกลัวว่าเมื่อมีช่องแม่ค้าแล้วไกด์แพทจะแสวงกำไรไม่ใช่เลยค่ะทุกท่านจะทราบดีว่าผ้าไหมเป็นไปตามราคาตามการทอ2 3ตะกอราคาก็ต่างกันพื้นนี้ทอ5ตะกอย้อมสีเคมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นรูปช้างซึ่งการทอมัดหมี่ไม่ได้ง่ายในการจะแกะลายนะคะ2ผืนนี้ส่งแล้วค่ะซึ่งราคาผืนละปกตินะคะ 1,400 ไกด์แพ็คช่วยเหลือตอนนี้ค่ะเหลือเพียง 1,200 ส่งถึงบ้านท่านเพราะฉะนั้นทุกท่านค่ะต้องบอกแล้วให้ไวนะคะช่วงนี้ไกด์แพทช่วยเหลือแม่ค้าแล้วก็ช่วยเหลือคุณผู้ชมที่ไม่สามารถเดินทางมาได้แล้วต้องการช้อปปิ้งผ้าไหมที่แบบว่าราคาเบาๆช่องอื่นหรือที่อื่นขาย 1,300 ไกด์แพทไม่ขายค่ะ 1,200 บาทเพราะว่าไกด์แพทลดต้นทุนนะคะของทุกสิ่งทุกอย่างให้เพียงทุกท่านได้ช้อปปิ้งและชอบผ้าไหมสุรินทร์ไกด์แพทก็มีใจแก่การโพสต์ในการตัดต่อและทำงานที่สุดแล้วค่ะเห็นไหมคะชมไลน์ใกล้ๆของผ้าไหมที่เป็นผ้าคลุมไหล่นี่สามารถตัดเสื้อได้1ตัวนะเพราะว่าขนาด1คูณ2เมตรอ๋อไม่ใช่ค่ะความกว้างนี่ประมาณสัก63เซนติเมตรแล้วก็ความยาว2เมตรค่ะสามารถตัดเสื้อได้1ตัวนะคะซึ่งมีสมาชิกแฟนคลับที่รับชมจากจังหวัดนครสวรรค์ซื้อไปตัดเสื้อแล้วค่ะ2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าคิดอะไรไม่ออกเรื่องราวของผ้าไหมผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอผ้าขาวม้าไหมผ้าขาวม้าฝ้ายไกด์แพทจัดให้ทุกอย่างหรือว่าต้องการของฝากที่เป็นราคาเบาๆไกด์แพทช่วยเหลือคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมทั้งไทยและต่างประเทศได้หมดถ้าสดชื่นนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนานๆด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้ชมไกด์แพทก็จะได้มีกำลังใจในการตัดต่อแล้วก็นำผ้าไหมลายสวยๆมาให้ชมแล้วก็ช้อปปิ้งโดยที่ไม่ต้องเดินทางมานี่ค่ะข้อดีคือไม่ต้องเดินทางมาเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจไกด์แพทในครั้งต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจในคลิปด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอุดหนุนผ้าไหมสุรินทร์กับไกด์แพทท่านได้บุญกุศลมากมายเลยค่ะวันนี้พบกันสำหรับผ้าไหมในคลิปต่อไปจ้า